ผีนานาชาติตอนเกาะตุ๊กตาผี I Learn of the Dead Dow Mexico ไม่กล้าพออย่ามาลองของคนเดียวใครที่เคยขวัญผวากับเรื่องราวของตุ๊กตาผีตามหนังดังหลายๆเรื่องมาแล้วอาจจะต้องขนหัวลุกกว่าเดิมเพราะเรื่องราวของที่นี่เป็นของจริงมีสถานที่หลอนตั้งอยู่จริงอยู่จริงจนมีหลายคนไปท้าพิสูจน์มาแล้วที่เกาะตุ๊กตาผี I Learn of the Dead Dow หรือ La Isla de las Muñecas La Isla de las Muñecas ประเทศเม็กซิโกตามเรามาเสียวสันหลังไปพร้อมกับเรื่องราวชวนขนลุกของที่นี่ไปพร้อมกัน I Learn of the Dead Dow หรือ La Isla de las Muñecasคือเกาะเล็กๆที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญต้องมาพิสูจน์สักครั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องความลี้ลับของเม็กซิโกที่ดึงดูดใจให้มาลองของเกาะตุ๊กตาผีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่คลองโซชิมินโกซาชิมิลโคคาเนอซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกซิตี้ไม่แปลกใจเลยที่เกาะนี้จะดูหลอนสยองเต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนมีชีวิตทั้งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีเพียงตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้แค่บรรยากาศก็ชวนขนลุกและเหมือนมีคำสาปบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากเยื้องย่างเข้าไปบนเกาะแห่งนี้เกาะแห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่าดอนจูเลียตซานตานาดานจูเลียนซานทาเนนักพรตฤาษีผู้นี้ละทิ้งทางโลกได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้มายาวนานถึง50ปีและได้เขียนบันทึกตำนานแห่งเกาะนี้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายโดยเขาพยายามที่จะหาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับขึ้นมาทำพิธีแต่หาอย่างไรก็ไม่พบจนกระทั่งมาถึงช่วงฤดูน้ำแล้งคลองแห่งนั้นก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ำดอนจูเลียตจึงกลับไปหาศพของเธออีกครั้งแต่กลับพบเพียงตุ๊กตาน่ากลัวหนึ่งตัวอยู่ที่ก้นบ่อดอนจูเลียตจึงนำตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนำไปแขวนไว้บนต้นไม้โดยเขามีความเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้คือเด็กหญิงที่จมน้ำเสียชีวิตนั่นเองเพราะตั้งแต่เขาพบตุ๊กตาตัวนี้เขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องหรือไม่ก็เสียงเด็กร้องไห้ที่ทั้งเรียกเขาจากในน้ำและมีทั้งร้องเพลงเขากลัวมากจึงเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนเกาะโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกต้นและทุกซอกทุกมุมของเกาะเพราะเชื่อว่ามันคงจะทำให้วิญญาณของหนูน้อยไม่เหงาและสงบลงอีกทั้งชาวบ้านที่มาตกปลาครอบบริเวณเกาะกลับตกได้ตุ๊กตาขึ้นมาแทนและเมื่อในปี2001ดอนจูเลียตก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาซึ่งวันที่มีคนพบศพเขานอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำในคลองเดียวกันนั่นเองชาวบ้านที่มาหาปลาใกล้บริเวณเกาะก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่ามีผีนับร้อยร้อยสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นมาก็มีคนในพื้นที่เปิดเผยว่าพบตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หันศีรษะได้ลืมตาเองได้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับและน่ากลัวปัจจุบันเกาะตุ๊กตาผีจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบความเรื่องลี้ลับใครที่อยากจะไปลองของที่เกาะแห่งนี้ก็อย่าลืมตั้งสติให้ดีถึงความแปลกประหลาดที่จะได้เจอและเตือนไว้ว่าอย่าเก็บตุ๊กตากลับมาเป็นที่ระลึกอย่างเด็ดขาดชาร์ฟควอสตอยรายที่ผีสายสุดท้ายขอย้อนกลับไปสักประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาผมเองช่วงนั้นอาศัยอยู่กับย่าและข้างบ้านที่ผมอยู่นั้นก็มีบ้านร้างเก่าโทรมๆอยู่หลังหนึ่งด้วยความสงสัยของผมเลยถามย่าว่าบ้านหลังนี้ของใครน่าเสียดายจังทำไมปล่อยให้ร้างอย่างนี้คุณย่าจึงเล่าให้ผมฟังว่าครอบครัวนี้เคยเป็นบ้านที่ค่อนข้างร่ำรวยเลยเชียวล่ะแต่ก็มีเหตุให้ล้มหายตายจากจนกลายเป็นบ้านร้างครับนี้เขามีสมาชิกอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกมาไม่กี่ปีคนเป็นพ่อก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุถูกรถชนตายเหลืออยู่กันแต่2สระแอมีลูกแม่ชื่อสายลูกสาวชื่อสวยเอ้ยนี่แกเป็นสาวเป็นแสแล้ว
มีฟงมีแฟนหรือยังไม่เห็นพามาให้แม่รู้จักมักจีบ้างเลยลูกแม่ก็หนูอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่ไม่ดีเหรอแม่ใช่ดีมันก็ดีแต่แม่มันแก่มันเท่าลงทุกวันวันต่อไปแม่ตายแล้วใครจะดูแลแกล่ะลูกหนูว่าหนูอยู่คนเดียวแบบนี้สบายดีอยู่แล้วแม่จะกินจะนอนจะเที่ยวมันโคตรสบายเลยแม่เอาก็แล้วแต่เองก็แล้วกันนับจากวันนั้นมาไม่นานลูกสาวก็อยากเข้ามาในกรุงเพื่อมาทำงานหาประสบการณ์กับเพื่อนเพราะเรียนจบปริญญาแล้วแม่อยู่คนเดียวได้ไหมแม่หนูอยากเข้ากรุงไปทำงานเพื่อเอาประสบการณ์กับเพื่อนนะแม่บ้านเราก็มีกินมีใช้เหลือเฟือทำไมต้องดิ้นรนไปหางานทำด้วยละลูกโอ้ยแม่ไม่เข้าใจหรอกแม่เรียนจบมาแล้วก็ต้องเอาความรู้ไปใช้งนบ้างสิแม่จะให้งมโคงอยู่อย่างแม่ได้ไงล่ะแม่งั้นก็แล้วแต่ลูกเถอะไอ้แม่มันแก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ถ้าหนูเห็นว่ามันดีก็เอาเถอะแม่เองอยู่ได้ลูกยังไงแล้วหนูจะกลับมาเยี่ยมแม่ทุกเดือนนะแม่หนูให้สัญญาลูกไม่ต้องสัญญาอะไรกับแม่หรอกแค่เห็นลูกไปดีมีสุขเจริญในการงานหน้าที่ก็ดีแล้วลูกจากวันนั้นลูกสาวก็เข้ากรุงไปกับเพื่อไปหางานทำและก็ได้งานทำในบริษัทแห่งหนึ่งกริ้งไม้ยมกฮัลโหลจะพูดสายกับใครคะนี่หนูเองแม่สายเองค่ะหนูได้งานทำเรียบร้อยแล้วนะแม่ได้เงินเดือนเยอะเลยนะแม่ดีแล้วลูกและที่พักเป็นอยู่เป็นไงอยู่สบายไหมกินอยู่กันยังไงล่ะลูกที่พักอยู่สบายเลยแม่กินอิ่มนอนอุ่นสบายเลยค่ะแม่ดีแล้วลูกรู้อย่างนี้แม่ก็สบายใจนะลูกรีบพักผ่อนเผื่อวันหลังค่อยโทรมาใหม่นะลูกนับจากแม่รับสายจากลูกวันนั้นแม่เฝ้านั่งรอสายจากลูกสาวก็ไม่มีวี่แววว่าลูกจะโตมาอีกเลยแม่เฝ้ารอความหวังว่าลูกจะโตมาแม่อีกแต่ก็ได้แค่เฝ้ารออย่างไร้จุดหมายสวยๆวันนี้วันเกิดเธอนี่สายจะไปเลี้ยงร้านไหนกันดีเพื่อนร้านไหนก็ได้เลยฉันเลี้ยงเต็มที่เลยหาร้านแพงๆเลยนะเพื่อนแล้วสายกับเพื่อนๆก็ไปกินเลี้ยงฉลองวัดเกิดกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งประมาณ2:00สายจึงกลับมายังห้องพักก๊อกไม้ยมกใครมาเคาะประตูอะไรดึกดื่นปานีนะสายจึงลุกไปดูที่ตาแมวที่ประตูห้องมะแม่มายังไงทำไมแม่มาถูกล่ะสายจึงรีบเปิดประตูทันทีแม่เองลูกวันนี้วันเกิดลูกไม่ยอมโทรหาแม่เลยแม่เลยต้องมาหาลูกเองนี่แหละลูกหนูไม่ค่อยว่านะแม่เขามาในห้องก่อนนะแม่คืนนี้นอนนี่แหละพรุ่งนี้หนูจะลางานไปส่งนะแม่ดีเหมือนกันแม่จะได้นอนคุยกับลูกให้หายคิดถึงเลยพอตื่นเช้ามาอ้าวแม่หายไปไหนแล้วสายเดินตามหาแม่ไปทั่วตึกก็ไม่พบแม่เลยจนกระทั่งบ่ายกริ้งไม้ยมกฮัลโหลขอสายใครคะจุดแม่เองสายเอ้ยกลับบ้านเรานะลูกอ้าวแม่คือเมื่อคืนตูดไม้ยมกอ้าววางสายไปเสียแล้วสายรีบกลับวันในเย็นวันนั้นพอถึงบ้านอ้าวบ้านเงียบจังไปไหนกันหมดสายเดินออกมาจากบ้านเห็นคนใส่ชุดดำเดินกันเป็นกลุ่มสายจึงเดินตามไปนึกในใจแม่อาจจะไปงานใครสักคนเพราะอาจจะมีใครตายเพราะเห็นใส่ชุดดำกันทั้งหมดเลยสายจึงเดินตามไปจนถึงวัดสายรู้สึกใจหายวาบเมื่อนึกถึงเรื่องของเมื่อคืนนึกในใจว่าขออย่าให้เป็นแม่เราเลยพอสาวก้าวขึ้นไปบนศาลาที่ตั้งศพเห็นแม่นั่งอยู่ใกล้ๆหน้าที่ตั้งศพสายก็รู้สึกดีใจนั่นแม่เรายังไม่ตายแน่ๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆแม่สายเห็นแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นสาวกำลังจะถามว่าแม่ร้องไห้ทำไมสายเอ้ยลูกไม่น่าอายุสั้นเลยลูกไหนบอกจะกลับมาหาแม่ไงลูกทำไมมาทิ้งแม่ไปอย่างนี้ล่ะลูกแม่จ๋าไม้ยมกนี่หนูอยู่นี่หนูกลับมาแล้วแม่แต่เหมือนแม่ไม่ได้ยินคำที่ลูกพูดเลยสายมองไปที่รูปที่ตั้งหน้าศพถึงกับร้องไห้ออกมานี่รูปหนูนี่แม่
ทำไมเอารูปหนูมาตั้งล่ะแม่หนูยังไม่ตายนะแม่ลูกเอ้ยไม่หน้าอายุสั้นเลยลูกแม่เกิดมาชาติไหนๆก็ขอให้มาเป็นแม่ลูกกันอีกนะลูกแม่จ๋านี่หนูตายแล้วจริงๆหรือแม่จ๋าหรือไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกอ้าวสับปะเลอมิ่งไปไหนมาเออข้าไปเอากระดูกอีสายแม่อีสาวมาใส่โกรธไว้เว้ยจะได้สวดคู่กับลูกสาวเลยมันน่าสงสารจริงๆตายทั้งแม่ทั้งลูกเมื่อวานเผาแม่วันนี้ต้องมาเผาลูกอีกเฮ้อไม้ยมกชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจริงๆนับจากวันนั้นมาบ้านหลังนี้ก็ร้างตลอดมาจนมีวัยรุ่นมากๆเข้ามาพิสูจน์ถึงความเฮี้ยนแต่บางคนก็เจอดีตั้งแต่ยังไม่เข้าไปพิษในบ้านป้าครับรู้จักบ้านร้างที่แม่รู้ตายโหงไหมล่ะครับป้าพวกเองจะไปทำไมบ้านนั้นล่ะพวกผมอยากไปพิสูจน์ว่าบ้านหลังนั้นมีผีจริงๆอย่าเขาเล่าลือกันหรือเปล่าครับป้าไม่รู้สิไอ้หนุ่มป้าอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีบ้านร้างที่ไหนเลยแล้วป้าอยู่บ้านหลังไหนล่ะป้าป้าก็อยู่กับลูกสาวหลังนี้แหละไอ้หนุ่มบ้านสาวยนะป้าผมวนหาหลายรอบแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับป้าหึๆกลับไปเถอะไอ้หนุ่มไม่มีหรอกผีที่พวกเองว่านะไอ้อามะมึงพูดกับใครกูก็คุยอยู่กับป้านี่ไงนะไหนป้าของมึงผูดอยู่คนเดียวนี่นะผะผีหลอกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลอนจากเรื่องเล่าจากนายหัวขุนพันมือปราบเจ็ดย่านน้ำในตำนานเล่าเรื่องจับโจรแบบกัดมาต้องกัดตอบพลต่อเต่าต่อเต่าขุนพันธรักราชเดชบุตรพันธรักหรือที่ผู้คนเรียกท่านว่านายพลหนวดเขี้ยวนายพลหนังเหนียวนายพลจอมขมังเวทเป็นต้นซึ่งล้วนมาจากชื่อเสียงเกียรติคุณในการปราบโจรผู้ร้ายต่างๆจนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วด้านอยู่ยงคงกระพันมีวิชาอาคมเข้มขลังที่ใช้ปราบเสือร้ายทั่วประเทศโดยท่านเป็นศิษย์คราวาสที่ได้ร่ำเรียนพุทธเวทมาจากสายวัดเขาอ้อด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้อย่างมากมายท่านจึงเป็นที่รักเคารพของผู้คนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อน้อมรำลึกถึงท่านขอนำภาพกล่าวหาชมยากมาให้ชมครับพลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชชื่อเดิมบุตรพันธรักอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8นับเป็นมือปราบระดับพระการในตำนานบ้านเดิมอยู่บ้านอ้าเขียวท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประวัติการปราบเสืออย่างโชคโชนนับแต่จบหลักสูตรนายร้อยในปีพ.ผ่านส.ศาลา.2472ประวัติการทำงานของท่านที่ปรากฏเป็นข้อมูลคือพ.ผ่านส.ศาลา2474ตอนนี้ขหิสระอาแหนงผู้บังคับหมวดกองเมืองพัทลุงปราบเสือสังหรือเสือพุ่มเสือร้ายแหกคุกมาจากเมืองตรังในปีถัดมาสอนีขหิสระอาเรศโทษเสือร้ายในพื้นที่อีก16คนพ.ผ่านส.ศาลา2479ลงไปปราบอวะแสะดอตาเละโจรร้ายนราธิวาสและเสือสายเสื้อเอิบที่พัทลุงพ.ผ่านส.ศาลา2486ย้ายขึ้นพิจิตรปราบเสือโนมพ.ผ่านส.ศาลา2489ย้ายลงมาเป็นผู้กอนิขหิสระอากับการตอนนี้ขหิสระอารวดภูธรชัยนาทพร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษของกรมตอนิขหิสระอารวดลุยปราบชุมโจรสุพรรณอาทิเสือฝ้ายเสือผ่อนเสือครึ้มเสือปลังเสือใบเสืออ้วนเสือไหวเสือมเหสวนรวมถึงเสือไกรและเสือวันแห่งชุมโจรอำเภอพรานกระต่ายกระทั่งได้รับฉายาจากชุมเชื่อว่าขุนพันดาบแดงพ.ผ่านส.ศาลา2491ย้ายลงพัทลุงเพื่อกรณีขหิสระอาราบชุมโจรเกิดใหม่กระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการตอนนี้ขหิสระอารวดภูธรเขต8ก่อนเกษียณขุนพันธรักราชเดชนอกจากจะเป็นมือปราบแล้วยังเป็นนักประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะสนใจเรื่องคติชนวิทยาแล้วยังให้ความสนใจเรื่องไสยศาสตร์เป็นพิเศษ
ฉายาดาบแดงนี้ก็มาจากดาบทองเล่มถุงแดงสายก็แดงใช้ดาบแดงขู่โจรได้หมดกูมีดาบกูจะฟันหัวมึงแต่ไม่เคยฟันดาบเล่มหนึ่งได้จากทหารเป็นนายพันตอนไปเรียนดาบกับครูโปกับครูริ้วเป็นครูที่ภูทะไทยสวรรค์แต่ไปพบครูที่พิจิตรไว้ที่มัดฝักดาบเป็นของเมียผู้จัดการเดินเรือซึ่งเป็นหลานของจอมสว่างเจ้าจอมในรัชกาลที่5แต่รัชกาลที่6ทำไหวนี้แจกเข้าพิธีในวังอีกเล่มได้มาจากเสือพลอยที่บ้านท่าระบาดสักบุรีเป็นดาบที่มียันพันด้วยว่าตะคร้าตอนที่เดินทางไปปราบไอ้ไฟไปพักที่วัดมะขามเท่าก็ให้อาจารย์ยังลงดาบให้ลงอาคมที่กันขุนพันเล่าเรื่องจับโจรตอนหนึ่งที่ประทับใจว่าสนุกตอนไปจับโจรที่ห้วยกรวดมีนักเลงเก่าเป็นเพื่อนกับไอ้สังนำทางแกบอกว่าเป็นนายร้อยเคยจับอะไรได้บ้างอย่างนี้ต้องไปตามสิบตรีคลุยเป็นหลานแกที่ควรขนุนแกว่าไอ้คลุยมันแข็งแรงสู้ตัวต่อตัวได้มันวิ่งเก่งขนาดไล่จับหมากกลางทุ่งแกดูถูกมาไม่รู้ว่าเราแน่ตัวเล็กก็จริงแต่จะจับให้ดูราวสามทุ่มกว่าก็ออกจากบ้านจะไปห้วยกรวดไอ้เราไม่เคยไปกลัวเกิดเรื่องวิ่งหนีแล้วลงทั้งได้ตอนนั้นป้ามีเสือช้างต้องระวังบอกพักพวกสัญญากันอย่าทิ้งกันเดินตั้งสามทุ่มไปถึงบ้านห้วยกรวดตีห้าทีนี้ไล่ยิงกันจนลูกปืนหมดจะถอยหลังแต่นึกขึ้นมาได้ตอนเรียนนายร้อยเป็นครูมวยมันฟาดปืนมาปัดทีเดียวปืนก็หลุดต่อยสวนตรงคางลงเลยเราเอาเข่าทับคร่ำมันมันสู้กัดเราตรงหัวไหล่ก็เอาบ้างสิกัดมันบ้างฟันคมกว่าเลือดเต็มปากเลยกัดปล้ำกันไม่ปล่อยทีนี้มันมีมีดชักมาจะแทงมือหนึ่งก็จับแขนมันอีกมือควักตามันก็ไม่ปล่อยมีดเลยเอาตีนสอดใต้สรงหนีบของมันกดกับดินแพ้เราพอพวกตามมาเอาท้ายปืนตีหน้าผากมันสลบนอนหมดแรงนะตอนนั้นลุกไม่ไหวพอหายเหนื่อยเหม็นขี้ไม่รู้ขี้ใครเปื้อนเต็มตัวคงหนีบจนขี้แตกหมายเหตุเนื้อหานี้คัดส่วนหนึ่งจากบทความพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชขุนพันดาบแดงมือปราบเจ็ดย่านน้ำเผยแพร่ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเดือนพฤษภาคม2540เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2561นิ้วชี้ทางขวาจดหมายเหตุพระเกจินิ้วชี้ทางซ้ายพนมมือ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 ดอกกุหลาบชาร์ปขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ดอกกุหลาบดอกกุหลาบชาร์ปเพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชาดอกกุหลาบดอกกุหลาบชาร์ปเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ดอกกุหลาบชาร์ปกราบสักการะพระเถระจารย์ผู้ทรงอภิญญาชาร์ปจดหมายเหตุพระเกจิบาโชโนเซใบกล้วยหน้ามนุษย์บาโชโนเซบาชโนเซเป็นวิญญาณของต้นกล้วยที่มีถิ่นกำเนิดของเรื่องราวอยู่ในแถบหมู่เกาะโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่บาโชโนเซมักที่จะปรากฏตัวพร้อมกับใบหน้าของมนุษย์กลางใบตองบาโชโนเซเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือเปล่าโดยพื้นฐานแล้วบาโชโนเซไม่ได้เป็นอันตรายหรือคุกคามมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมักที่จะทำให้มนุษย์หวาดกลัวและตกใจด้วยการโผล่ออกมาอย่างกระทันหันด้านข้างอย่างไรก็ตามการเข้าใกล้พวกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะตำนานในบางท้องถิ่นเองก็ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งบาโชโนเซก็ทำร้ายมนุษย์หรือชุบชีวิตคนตายในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นผู้หญิงมักถูกเตือนว่าอย่าเดินใกล้ต้นกล้วยหลังเวลา 18.00 นหนูไม่อย่างนั้นจะถูกอำนาจลึกลับชักจูงให้อยากวิ่งเข้าไปในดงของผู้ผีบาโชโนเซที่ในบางครั้งพวกมันก็จะแปลงกายเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาหรือสัตว์ประหลาดรอขอย่อยอยู่ในนั้นหากผู้หญิงคนใดนี้ไม่ทันก็จะตั้งครรภ์9เดือนต่อมาเด็กเหล่านั้นก็จะเริ่มมีงาหรือเขี้ยวงอกออกมาเหมือนกับปีศาจและหลังจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็จะให้กำเนิดปีศาจตนอื่นขึ้นมาอีกทุกปีเรื่องเล่าที่น่าสนใจของบาโชโนเซ
เรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณต้นกล้วยบาโชโนเซเกิดขึ้นมากมายในนิทานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนและทั่วทวีปเอเชียตามบันทึกของนักสมุนไพรในสมัยเอโดะที่มีนามว่ารายคาย่านสาทครีเจ้าของสวนกล้วยอันกว้างใหญ่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบาโชโนเซไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์พวกมันเพียงแค่ทำให้คนที่เห็นหวาดกลัวเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกมันปรากฏตัวได้เพียงแค่ทำการพกดาบเท่านั้นสำหรับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบาโชโนเซที่มีการพูดถึงพูดผีตนนี้อย่างน่าสนใจเป็นการปรากฏตัวด้านข้างของพระรูปหนึ่งที่กำลังนั่งสมาธิด้วยใบหน้าของหญิงสาวพร้อมกับถามขึ้นมาว่าพืชที่ไม่มีชีวิตสามารถบรรลุพระธรรมได้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของบาโชโนเซในจังหวัดนากาโนะที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าของนักบวชที่กำลังนั่งท่องพระสูตรอยู่ด้วยรูปร่างของสาวสวยพร้อมกับพยายามยั่วยวนการกระทำดังกล่าวทำให้นักบวชโกรธมากจนถึงขนาดใช้ดาบฟันใส่จนทำให้หญิงสาววิ่งหนีไปรุ่งเช้าเขาได้พบร่องรอยเลือดของผู้หญิงที่ถูกแทงหยดไปตามทางสู่ส่วนของวัดเมื่อเดินตามไปในที่สุดก็ได้พบกับต้นกล้วยที่ถูกตัดขาดเป็น2ท่อนอยู่บนพื้นดินทำให้นักบวชมั่นใจว่าหญิงสาวที่ได้พบนั้นที่จริงแล้วคือบาโชโนเซจำแรงกายมานั่นเองการสังหารบาโชโนเซส่วนใหญ่แล้วการสังหารบาโชโนเซจะเริ่มจากการสังหารเด็กทารกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงที่หลงเข้าไปในดงพูดผีจนกระทั่งตั้งครรภ์เมื่อมีเด็กปีศาจเกิดขึ้นเชื่อกันว่าจะต้องทำการสังหารทิ้งเสียด้วยการให้ดื่มยาพิษที่ทำมาจากผงคุมาซาซะยูมาซาซาที่เป็นยาไผ่ประเภทหนึ่งและความเชื่อนี้เองที่ทำให้ยาไผ่ประเภทนี้ได้รับความนิยมปลูกกันเป็นอย่างมากในแถบโอกินาว่าส่วนการหลีกเลี่ยงป้องกันตัวไม่ให้เผชิญหน้ากับพวกมันคือการพกดาบติดกายเอาไว้ในขณะเดินทางผ่านดงกล้วยและหากจำเป็นจริงๆดาบก็ยังเป็นอาวุธที่ใช้สังหารบาโชโนเซได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยบาโชโนเซวิญญาณแห่งดงกล้วยหรือเพียงแค่ภาพหลอนข้อสังเกตของรายคาย่านสาทครีได้มอบข้อสังเกตที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าที่จริงแล้วต้นกล้วยอาจจะไม่ได้มีเอกลักษณ์เพียงพอที่จะทำให้วิญญาณมาสิงสถิตอยู่แต่เนื่องจากใบของต้นกล้วยมีขนาดใหญ่และเมื่อทำการปลูกต้นกล้วยติดกันเป็นจำนวนมากก็มักที่จะทำให้หลายคนมองเห็นบาโชโนเซที่อาจเกิดขึ้นจากซ้อนทับกันของใบกล้วยมากมายสิ่งเหล่านี้เองที่นำไปสู่ความเชื่อด้านโชคลางมากมายเกี่ยวกับต้นกล้วยเมื่อเทียบกับต้นไม้ประเภทอื่นในประเทศญี่ปุ่น10กว่าปีก่อนเคยทำงานเป็นจนดช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งช่วงนั้นขาดแคลนผู้ช่วยเหลือลาออกเกษียณอายุกันเยอะผมตัวใหญ่ทำงานจัดการคนไข้ที่มีอาการคลุ่มคลั่งได้ดีล็อกคอจับคนไข้มัดมือเท้ากับเตียงได้ก็ไปทำงานที่หอผู้ป่วยชายสามัญหออนาถาเป็นตึก6ชั้นชั้น25เป็นหอผู้ป่วยชั้น6เป็นลานออกกำลังกายระบบงานเป็นกะเป็นเวรต้องเข้าเวรกับพยาบาลเช้า 8:00 ถึง 16:00 จุลภาค 00:00 บ่าย 16:00 ถึง 24:00 จุลภาค 00:00 ดึก00:00 ถึง 08:00 จุลภาค 00:00 รอบเช้าจะหนดเยอะบ่ายก็มีพอสมควรแต่รอบดึกเหลือแค่พยาบาล1คนกับจะหนด2คนเท่านั้นจุลภาคทำงานได้3เดือนก็เข้ารอบดึกชาร์ปวันนั้นเป็นการเข้าเวรดึกครั้งแรกของผมจุลภาคหอผู้ป่วยในตึกผมอยู่ชั้น3สถานที่มันก็คับแคบคนไข้ต้อง60คนนอนเรียงเป็นตับเตียงก็ไม่พอต้องมาปูที่นอนให้คนไข้นอนกับพื้นสัก10คนจะหนดจุด2คนก็ต้องไปนอนร่วมผู้ป่วย60คนเพื่อเฝ้าดูอาการส่วนพยาบาลปิดประตูอยู่ในห้องของเขามีอะไรค่อยไปเคาะเรียกปรากฏว่าความที่เป็นเด็กใหม่มานอนคืนแรก
ก็กลัวระแวงคนไข้มาทำร้ายเวลานอนก็หาอะไรมากันตัวเองไว้เพราะคนไข้ชอบจะมีอาการกำเริบตอนกลางคืนเลยนอนไม่คอยหลับสุดท้ายก็เผลอหลับไปช้าฝันว่ามีคนไข้คนหนึ่งเดินมาหามาชวนคุยพาไปดูนั่นนี่ซึ่งบรรยากาศในฝันก็เหมือนตอนที่เฝ้าเวรกลางคืนไปม้ายมกแบบไม่ผิดสังเกตเห็นคนไข้นอนในเตียงมีผมกับเขาสองคนเดินคุยไปมามาช้าผมเองก็คุยด้วยไม่ได้นึกสงสัยอะไรในฝันจริงๆแล้วคนไข้มาชวนคุยเวลานอนไม่ได้ตามกฎนะทำงานแบบนี้เวลาเช้าบ่ายจะคุยกับคนไข้เสมอกลางวันคนไข้เดินได้อิสระช้าเราผู้ช่วยเหลือจำคนไข้60คนได้ทุกคนเพราะมีป้ายชื่อติดที่ออกเสื้ออยู่ร่วมกันนานๆก็จำหน้าได้ครบชาร์ปสุดท้ายในฝันเขาชวนผมคุยนั่นนี่สุดท้ายก็จูงมือผมพาไปในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำจะเปิดไฟสว่างตลอดคืนพาผมเข้าไปในห้องส้วมห้องหนึ่งผมก็เดินตามไปในห้องแคบยืนหันหน้าหากันสองคนชาร์ปสติก็เริ่มคืนมาคนไข้คนนี้เราไม่รู้จักนี่เขาคือใครผมจึงถามเขาคุณชื่ออะไรไม่ใช่คนไข้ในหอนี่มาที่นี่ได้ไงจากที่เขายิ้มชาร์ปหน้าเขากลับนิ่งตาจ้องผมเขม็งเม้มปากจ้องผมตาไม่กระพริบจนผมเริ่มกลัวชาร์ปยังจำหน้าเขาได้จนถึงวันนี้แล้วผมก็สะดุ้งตื่นปรากฏว่าตื่นมานอนที่เดิมหันไปก็เห็นคนไข้นอนในเตียงปกติกันทุกคนไม่มีใครเดินช้าผมฝันถึงใครจุลภาคผมจึงลุกไปดูในห้องน้ำบรรยากาศเหมือนในฝันทุกอย่างเลยจุลภาคกลับมานอนต่อสวดมนต์แผ่เมตตากลัวจนไม่กล้าหลับสนิทอีกสะดุ้งตลอดเช้ามาก็ปลุกคนไข้พาไปอาบน้ำกินข้าวรอส่งเวรให้รอบเช้าเก็บความสงสัยไว้นานเหมือนกันสุดท้ายก็ถามพระนงทำความสะอาดที่สูงอายุที่ทำงานที่นี่นานแล้วเล่าว่าชาร์ปเคยมีคนไข้ผูกคอตายในห้องน้ำก็ลองถามรุ่นพี่ที่เขาทำงานเขาก็บอกจิตใจผมยังอ่อนอยู่คนใหม่ๆไม่ชินสถานที่ก็อาจจะเจออะไรก็ได้พอทำงานได้6เดือนชาร์ปก็มีคนไข้ตายตอนผมอยู่เวรเป็นครั้งแรกที่รับรู้ว่าคนไข้จิตเวชฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลมากพอสมควร